แล้วนะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับโพสต์เฟซบุ๊กประกาศผลโหวตโลโก้หมูเด้งจาก10ผลงานที่เข้ารอบนะครับเปิดให้มีการโหวตตั้งแต่12ถึง14ตุลาคมที่ผ่านมาวันก่อนหน้านี้เราก็เอาให้ดูแล้วใช่ว่า10 รูปใช่ไหมรูปไหนมีคะแนนนำมาก็คือรูปเนี้ยมีคะแนนนำมาตอนนั้นนะฮะที่สุดแล้วประกาศผลออกมาก็เป็นรูปที่5เป็นผู้ชนะเลิศนะครับมีคะแนนนำเป็นเอกฉันท์เนี่ย 57,000 กว่าคะแนนจากคะแนนโหวตของทางบ้านเนี่ย 100,000 กว่าคะแนนนะ 100,000 กว่าคะแนนเนี่ยก็กระจายไปใน10รูปแต่รูปที่5นี้ได้มา 57,000 กว่าคะแนนนี่นะทางองค์การสวนสัตว์เขาก็โพสต์ดีใจกับผู้ชนะเลิศและขอขอบคุณกับผู้ร่วมสนุกทุกท่านอีกครั้งรางวัลชนะเลิศได้รับรางวัล 10,000 บาทส่วน10ผลงานที่เข้ารอบโหวตจะได้บัตรเข้าชมทุกสวนสัตว์รวม6สวนสัตว์พร้อมผู้ติดตาม2ท่านแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งเป็นระยะเวลา1ปีคนที่ไม่ได้ชนะเลิศก็ทั้ง10คนนี่แหละที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้บัตรชมสวนสัตว์ทั้ง6สวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะในระยะเวลา1ปีพร้อมผู้ติดตาม2คนไม่จำกัดจำนวนครั้งเนี่ยนะแบบที่5นะครับชนะเลิศนะครับโหวตกันเข้ามาทั้งหมด 210,000 คะแนนนะ210,000 คะแนนผลงานที่5นี่นะฮะมีคะแนนนำเป็นเอกฉันท์นะครับ 57,000 คะแนนนะวันนี้ฮะเสียดายที่องค์การสวนสัตว์ในประเทศไทยต้องประกาศชื่อเจ้าของโลโก้แต่เขาไม่ประกาศใช่คุณต้องประกาศชื่อให้เขาด้วยนะฮะว่าโลโก้เนี่ยชนะเลิศโดยคุณใช่ไหมใช่ชื่ออะไรผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ทราบต้องประกาศชื่อให้เขานะฮะนี่แล้วก็ทางททนะครับก็เล็งเห็นว่ากระแสแฟนคลับของหมูเด้งเนี่ยมากมายจริงๆมาจากหลายจังหวัดนะครับมาจากหลายจังหวัดก็ทางด้านรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดททนะครับคุณนิธิศรีแพรก็บอกว่าได้จัดทำแคมเปญกระตุ้นการเดินทางผ่านการจับกระแสนะครับหมูเด้งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งคนไทยและคนต่างชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยไปด้วยในตัวนะครับก็จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวไปเยือนน้องหมูเด้งจาก5ภูมิภาค5เส้นทางทั่วประเทศถ้าจะไปหมูเด้งจากทิศไหนก็ตามแต่คุณน่าจะท่องเที่ยวในรายทางก่อนจะไปถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับถ้ามาจากทางภาคเหนือนะครับมาจากทางภาคเหนือก็เริ่มที่สิงห์ปาร์กก่อนเลยนะครับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนะครับพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีลำปางตรงนี้แหละฮะพิพิธภัณฑ์นี้แหละฮะที่จะมีชามตาไก่จำหน่ายนะครับอันนี้ดั้งเดิมเลยอุทยานแห่งชาตินะดอยสอยมาลัยไม้กลายเป็นหินที่จังหวัดตากนี่ฮะถ้ามาจากทางภาคเหนือนะฮะจะผ่านนะอันนี้นับตั้งแต่เชียงรายเลยนะครับจะผ่านสิ่งเหล่านี้สถานที่เหล่านี้ถ้ามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะจะผ่านสวนสัตว์ขอนแก่นไปเที่ยวสวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นก่อนนะครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจังหวัดขอนแก่นสวนสัตว์นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม่เสียดายไม่ได้ผ่านสวนสัตว์ที่ศรีสะเกษเพราะที่นั่นมีอะไรน้องหมูกรอบลูกฮิปโปแต่ลูกฮิปโปโปเตมัสนะฮะแล้วก็ภาคกลางนะถ้ามาจากภาคกลางก็ใกล้นะครับศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงที่กรุงเทพฮะใครที่ไม่เคยไปเที่ยวนะฮะศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงที่กรุงเทพชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางกอบัวที่สมุทรปราการนะครับแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์อภัยภูเบศรนะครับปราจีนบุรีนะครับถ้ามาจากทางภาคใต้เขื่อนรัชประภาสุราษฎร์ธานีอันนับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนะฮะศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
ที่ประจวบคีรีขันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ที่เที่ยวระหว่างทางภาคใต้ไปหาหมูเด้งอีกเยอะนะครับถ้ามาจากภาคตะวันออกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วจังหวัดจันทบุรีอันนี้มีชื่อเสียงมากนะฮะSpace Inspireum ที่ชลบุรีแล้วก็มาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะก็หมูเด้งนะฮะไหนๆจะมาหมูเด้งแล้วก็มาทางนี้เลยมาทางนี้มาทางไหนก็ตามแต่เที่ยวตามปลายทางมาด้วย ก็แจ้งให้ทราบครับอันนี้จากททท.นะนี่ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดตรังไหนๆพูดถึงเรื่องเที่ยวนะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในตรังแล้วก็กระบี่วันก่อนนี้นำสื่อนะครับเยี่ยมชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งตรงชายหาดหน้าเกาะไหนอำเภอเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่นะครับเขาไปเจอนี่ฝูงปูเสฉวนหลายร้อยตัวออกมาหากินตอนค่ำตอนพลบค่ำนี่ปูเสฉวนฮะปูเสฉวนตัวเล็กตัวน้อยนะครับโอ้โหออกมาหากินนะครับบริเวณหน้าชายหาดแล้วก็หน้ารีสอร์ทชายทะเลที่พักนักท่องเที่ยวนี่นะฮะเป็นปูเสฉวนฮะเต็มเลยครับนี่นะเกาะไงเนี่ยเป็นเกาะที่มีเส้นทางเชื่อมระหว่างตรังกับกระบี่นะครับสามารถเดินทางไปยังเกาะไงจากท่าเรือปากเมงที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก25นาทีเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นเรือหางยาวก็จะช้าหน่อยประมาณสัก45นาทีน้ำที่นี่เป็นหาดทรายขาวละเอียดนะครับน้ำทะเลใสนะฮะหาดทรายเนี่ยยาวประมาณสัก2กิโลเป็นชายหาดที่สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าเป็นชายทะเลที่ไม่ลาดชันน้ำทะเลค่อนข้างจะไล่ระดับจากน้ำตื้นไปที่ความลึกเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับนี่นะเกาะไงนะฮะท่านผู้ชมฮะจำชื่อนี้ไว้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตรังกับกระบี่ก่อนนั่งเรือออกจากฝั่งไปไม่นานมากนะครับที่นี่จะมีปูเสฉวนเยอะนะแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือกด้วยเป็นร้อยๆตัวนะครับอย่างเจ้าของรีสอร์ทฮะกรรมการผู้จัดการทับวารินรีสอร์ทแล้วก็มายาเลบิชรีสอร์ทเขาบอกว่าปูเสฉวนบนเกาะไหนมีเยอะมากแล้วก็หลายขนาดเล็กตั้งแต่ตัวเล็กๆไปถึงตัวใหญ่แล้วก็ยังมีปูไก่นะฮะปูพวกนี้ที่เขาบอกเนี่ยจะออกหากินในช่วงพลบค่ำนี่นะฮะปูเสฉวนเนี่ยวงจรชีวิตของเขาหรือว่าความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นเทศบาลของชายหาดเขาจะคอยกินเศษอาหารซากสิ่งมีชีวิตที่มาจากทะเลรวมถึงพวกเศษผลไม้ที่นกเงือกทิ้งไว้เหมือนกับเป็นปูที่ช่วยรักษาความสะอาดก็จะพบได้ตามโคนต้นไม้ใหญ่นะฮะโคนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลมันร่วงหล่นลงมานะครับรีสอร์ทนี่เขาจัดทำโครงการนี้ด้วยนะท่านผู้ชมครับโครงการคืนหอยกลับบ้านสร้างที่อยู่อาศัยให้กับปูนะครับขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวไม่ให้นำเปลือกหอยกลับบ้านนะฮะนี่แล้วก็ที่เพราะว่าถ้าเอาเปลือกหอยกลับบ้านเนี่ยปูเสฉวนเขาจะไม่มีที่อยู่คุณจรัญพงษ์เนี่ยเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเห็นปูเสฉวนต้องใช้กระป๋องปลาเนี่ยเป็นบ้านก็เลยคิดว่าโอ้โหมันอย่าเก็บเปลือกหอยดีกว่าให้เขาได้มีที่อยู่อาศัยนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะท่านผู้ชมฮะที่เกาะไหนปูเสฉวนเราเคยมีกุ้งเดินเคยเห็นกุ้งเดินขบวนมาบ้างแล้วนะฮะแต่นี่เป็นปูเสฉวนบ้างลองดูนะฮะที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็ที่